นานๆจะได้จับไมค์ร้องเพลงนะคะแต่ว่าอินเนอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะระดับดีโวนี่ก็ไม่เคยแผ่วอยู่แล้วสำหรับนักร้องดังเบนชลาทิศนะคะที่มาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือคนตาบอดค่ะซึ่งนี่ยังถือเป็นงานร้องเพลงงานแรกในรอบหลายเดือนของพี่เบนด้วยเพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดพี่เบนหันไปทำงานพิธีกรออนไลน์เป็นหลักค่ะด้วยบุคลิกเฮฮาอยู่แล้วเลยทำให้กระแสตอบรับนั้นก็ตีกลับมาดีเกินคาดพี่เบนชลาทิศเลยตัดสินใจว่าจะลุยทำคอนเทนต์ออนไลน์แบบจริงจังไปเลยประเดิมค่ะเปิดช่อง YouTube ด้วยการทำคลิปทำอาหารแนวถนัดเพราะมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำให้ยังมีรายได้ในช่วงโควิด -19 แถมแฟนๆจะได้ไม่ลืมหน้ากันด้วยค่ะจริงๆก็มันก็ต้องผันตัวมาเป็นออนไลน์เต็มตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยอาชีพของเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องไปเจอคนซึ่งหน้าซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้เป็นโอกาสด้วยที่เราจะได้หันมาทำงานตรงนี้เต็มตัวเพราะว่าตอนที่ปัจจุบันตอนที่ปกติที่เราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเนี่ยเพราะว่าเราต้องออกไปทัวร์นู่นทัวร์นี่ตลอดนะครับว่าตอนนี้เราก็มีเวลาโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ทำงานของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงคนได้ในวงกว้างจริงๆอาจจะกว้างกว่าหลายๆแพลตฟอร์มในปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนไม่มีอะไรทำก็หยิบมือถือขึ้นมาเปิดส่วนงานเพลงค่ะที่หลายคนบ่นคิดถึงว่าจะกลับมาออกเพลงอีกเมื่อไหร่พี่เบนชลาทิศบอกว่าเร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เพลงในอัลบั้มทำเสร็จทั้งหมดแล้วแต่ขอเก็บไว้ก่อนรอให้สถานการณ์โรคระบาดนะคะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกสักหน่อยค่ะ